พระครูบาบุญชุ่มเขียนจดหมายจากถ้ำฝากบอกลูกศิษย์อย่าอยู่โดยหลงลืมสติธรรมะพระครูบาบุญชุ่มญาณสันวโรเขียนจดหมายจากถ้ำฝากบอกลูกศิษย์สร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้มากๆอย่าอยู่โดยหลงลืมสติธรรมะวันที่30เมษายนพุทธศักราช2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระมหาทองสุสุธรรมโมลูกศิษย์พระครูบาบุญชุ่มรักษาการเจ้าวาดสถานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้นำจดหมายของพระครูบาบุญชุ่มญาณสัมปโรอรัญญวาสีภิกขุที่เข้าพำนักบำเพ็ญสมณธรรมณท่าเมืองแก๊สจังหวัดเมืองสาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตั้งแต่วันที่29เมษายนพุทธศักราช2562นับตามวันเดือนและปีจะครบกำหนด3ปี3เดือน3วันในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565เขียนส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทยใหญ่ถึงพุทธศาสนิกชนและลูกศิษย์มาเป็นภาษาไทยโดยมีใจความว่าธรรมเมตตาปีธรรม2565พรรษาที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สเราพระครูบาบุญชุ่มญาณสัมปโรมีข้อบัญชาธรรมเมตตาถึงพุทธศักดิ์นิยชนและบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทุกเมืองทุกบ้านได้รับทราบโดยทั่วกันเราพระครูบาบุญพ่อบุญชุ่มมีความสุขกายสบายใจฉันได้ปกติดีการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาเป็นอันดีขึ้นมาเรื่อยๆได้เห็นถึงธรรมสัจจะสภาวะหลายประการเป็นสิ่งอัศจรรย์ใจยิ่งได้สร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในชาตินี้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายอันสร้างบารมีโพธิญาณขออธิษฐานเป็นเจ้าเรือสำเภาทองพระพุทธเจ้านำเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากสังสารวัฏทุกข์เข็ญใจเรื่องเกิดเท่าเจ็บเป็นตายโศกะทุกข์เดือดร้อนใจทั้งหลายพ้นจากโอคะทั้ง4สภาวะอันเป็นดุจกระแสน้ำหลากท่วมใจสัตว์กิเลสดุจน้ำท่วมพาผู้ตกไปให้พินาศได้แก่กามภพทิฏฐิอวิชชาพ้นจากทุกข์ทั้งหลายถึงนิพพานธาตุอันสงบร่มเย็นสิ้นรูปนามภพชาติเทวดาคนไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิแล้วหนอเราพระครูบาพ่อปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน4ตามภพธิปักขิยธรรม37ประการปฏิบัติศาสนกิจอันใดอยู่ก็มีสติรู้ตัวอยู่ทุกเวลาไม่หลงลืมสติธรรมะมีใจดีปิติเต็มเปี่ยมด้วยธรรมธาตุสภาวะธรรมป่าไม้ดอกไม้ป่าไม้ใบเขียวมีคุณค่ามองไปยังสันดอยก็เป็นที่น่าปิติร่มรื่นร่มใจสวยสงบงดงามตามสภาวะธรรมชาติอยู่ทุกวันเช้าค่ำห่างไกลจากความทุกข์เข็ญอยู่สงบร่มเย็นใจตามธรรมสัจจะสภาวะธาตุอยู่ด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายนกหนูกาดำมาอยู่กินด้วยเป็นจำนวนมากตามป่าเขาหากินเลี้ยงชีพมารักษาศีลรับเอาธรรมะสงบเย็นอยู่ใกล้ธาตุเมตตามีทั้งนกยูงทองกวางหางยาวหากินผลไม้หมากรากไม้กันมีอีเห็นหลายเสือโคร่งลูกอ่อนทั้งงูหลวงมาอยู่ด้วยในถ้ำ 2-3 ตัวมีทั้งตัวฟานป่าด้วยเขาไม่ทำร้ายกันมีใจดีมีเมตตาต่อกันรักสามัคคีกันเป็นที่ร่มรื่นร่มใจอยู่ด้วยท่าสภาวะนำเอาเรื่องทุกข์ดับหายไปเป็นครั้งคราวเห็นถึงคณิตนิพพานท่าเห็นถึงสภาวะธรรมรูปนามเกิดดับเอาสติญาณพิจารณารู้เกิดดับสุดเอาเวทนาสุดเป็นนิพพานจะปุดเกิดขึ้นมาจึงได้ชื่อว่าพระนิพพานนี้ใกล้มาถ้าเรามีสติญาณนิพพานนี้อยู่ไม่ไกล
ถ้าเรารู้จักไว้วางใจอันดีอันชั่วอยู่ที่ใจอันใสสะอาดอยู่ที่รู้สติมีปัญญาถ้ารู้จักไว้วางใจพ้นจากความทุกข์เข็นใจคนไม่รู้เป็นคนบอดเขาไม่กลัวละอายใจเรื่องบาปอกุศลท่านผู้ดีมีปัญญาหาทางสงบร่มเย็นนิพพานนั้นแลถ้าไม่รู้เป็นภัยเข็นถ้ามีสติญาณรู้ได้สงบร่มเย็นถ้าไม่รู้เอาทุกข์ในสังสารวัฏฏะสืบยาวถ้ามีญาณรู้นำเอาทุกข์ในสังสารวัฏฏะขาดหายไปควรรู้สึกตัวกลัวภัยทุกข์เรื่องเกิดเท่าเจ็บเป็นตายเดือดร้อนใจไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นความทุกข์เข็นใจได้เกิดตายมาแล้วหลายภพชาติหนทางในสังสารวัฏฏะหาที่สุดมิได้ให้พากันแสวงหาทางสงบร่มเย็นนิพพานด้วยเถิดวันตายเรานี้ใกล้มาอยู่ทุกวันให้พากันภาคเพียรขวนขวายสร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้มากๆเรื่องศีลทานภาวนาสมถะวิปัสสนาธรรมะเห็นถึงสภาวะเกิดดับอนิจจังสุขังอนัตตารูปนามสังขารธรรมเป็นอันว่างเปล่าไร้แก่นสารได้เกิดมาแล้วรอคอยวันตายเท่านั้นน่าสังเวชธรรมแท้แลสิ่งใดก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดดับอยู่ทุกวันทุกคืนอย่าอยู่โดยหลงลืมสติธรรมะทั้งนี้ขอเมตตาอธิษฐานให้พรให้อยู่ดีมีความสุขกายสุขใจให้สมปรารถนาใจในทางโลกและทางธรรมให้มีความสุขในโลกมนุษย์โลกสวรรค์ตราบถึงพระนิพพานอันประเสริฐสุขเกษมสำราญให้เหมือนดังคำปรารถนานี้ด้วยเทอญ